น้ำใสพิทยาพานาทาหรือน้ำใส BNK 48วัย19ปีร่ำให้ขอโทษกลางคอนเสิร์ตปมพรามาใส่เสื้อที่มีสัญลักษณ์สวัสดิกะของพรรคนาซีเยอรมนีไปซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อวันที่25มกราคม2562ที่ผ่านมาจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุดน้ำใสได้ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเผยว่ารู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดเป็นอย่างมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกับสัญญาจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนูรู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดเป็นอย่างมากทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากความผิดพลาดและความไม่รู้ของหนูเองหนูไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แต่หนูสัญญาจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกสะอื้นหนูอยากให้เหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นบทเรียนให้กับทั้งตัวหนูและทุกคนนะคะจะได้ระมัดระวังกันขึ้นไปอีกได้โปรดให้อภัยหนูด้วยนะคะสุดตัวลงกับพื้นทางด้านแฟนเพจสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยรู้สึกตกใจและกังวลใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นหนึ่งในสมาชิกของวง BNK 48สวมชุดที่มีสัญลักษณ์นาซีพรุ่งนี้วันที่27มกราคมเป็นวันรำลึกถึงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าชาวยิวสากลหรือโฮโลคอร์ซึ่งประชากรโลกจะร่วมไว้อาลัยให้ชาวยิว6ล้านคนที่ถูกสังหารการสวมชุดสัญลักษณ์นาซีของนักร้อง BNK 48เป็นการทำร้ายจิตใจคนนับล้านทั่วโลกที่ญาติพี่น้องของพวกเขาถูกสังหารด้วยน้ำมือของนาซี